ตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงวัดจุลีมนาจุลามณีทางเข้าวัดก็จะมีตลาดนัดอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้นะตอนนี้เรากำลังจะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเราล็อกรถหรือยังด้วยล็อกแล้วล็อกแล้วเนาะไม่เห็นเลยมืดจ้ะอุ้ยมีเต่าบินด้วยวางไม่ได้นะมีเต่าบินนะเข้ากับสักการะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทำบุญบริจาคโลงศพนี่ครับฝรั่งก็มานะเราก็ซื้ออะไรนะผ่านพุ่มกุหลาบแล้วก็มีธูป2ชุดนะครับธูปเทียน2ชุดหรือชุดเดียว2ชุดนะครับเขาก็คือซื้อ50บาทนะครับแถมมาเลยได้มา2ชุดแล้วก็ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันท่านด้วยแล้วเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับทุกคนของวัดก็จะผ่านวิธีพุทธให้เลือกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นพรปีใหม่เป็นเนื้อผงนะครับข้างหน้าเป็นองค์หลวงพ่อโสธรข้างหลังจะเป็นท้าวเวสสุวรรณวัดจุลามณีนะแล้วก็ยังมีผ้ายันผืนละตอนนี้นะครับเราก็เดินเข้ามาข้างในวัดจุฬามณีนะครับก็วัตถุมงคลให้บูชาเต็มไปหมดเลยนะครับหลังจากทำบุญอะไรเสร็จแล้ววางทานพุ่มดอกกุหลาบเสร็จแล้วก็เข้ามาข้างในมาดูข้างในเขามีอะไรกันนะตรงนี้ QR CMC นี่ QR CMC นะครับตรงนี้มีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่นี่ใช่นี่นะครับมาแล้วมาแล้วนิดเดียวอย่าเบอร์หนึ่งไม่เธอเบอร์หนึ่งในใจเขาอะไรยอดมี2แผ่น3แผ่นแปะเอ้ยแปะที่มือเลยโอเคอ่ะเราก็ปิดทองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่พักเลยแล้วกันนะครับผมนี่อีกคนหนึ่งป้ายปิดเราก็ออกมาแล้วนะครับผมนะกำลังจะกลับที่พักนะครับก็คือทริปนี้ก็มาแบบถ่ายให้ดูกันเล่นๆนะฮะแก้คิดถึงแก้เหงากันไปนะครับผมโทษฐานที่ไม่ได้อัปเดต YouTube นานมากๆนะครับผมนะ
สำหรับวันนี้คอนทราสตูดิโอก็ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็มาทีหลังนะครับบ๊ายบาย